ครับเพชรมรกตวอสังประภัยครับก็จะเจอกับพี่แก้วครับโพแก้วฝนจางชลบุรีในพิกัด124ปอนด์ครับออสเคโอนี่เรียกโพแก้วว่าพี่เซียนแก้วใช่ไหมเซียนพี่แก้วเซียนพี่แก้วเขาเป็นพี่ด้วยแล้วเขาก็เป็นเซียนด้วยก็เลยต้องเรียกรวมกันเซียนแก้วรอบ3 แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีแหละครับครับวันนี้ชกกันพิกัด124ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านี้โพแก้วลดไป1กิโลพอดีเลยครับครับ 2.2 ปอนด์ครับส่วนทางด้านเพชรมรกตเนี่ยมาพอดีพิกัดเลยครับนี่ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับชื่นถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรมรกตครับโพแก้วนี่ปีนี้นี่32นะครับสูง166ซมครั บ, รบมาจากอำเภอบําเหน็จนรงครับจังหวัดชัยภูมิส่วนเพชรมรกตอายุปีนี้นี่โอ้โหน้อยกว่าเยอะเลยครับพี่18เท่านั้นครับแต่ส่วนสูงเนี่ย178มาจากอุบลราชธานีครับครับนี่ครับรูปร่างนี่โอ้โหพี่สูงยาวเหลือเกินชัยภูมิกับอุบลอุบลครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการธนงพุ่มพานิชครับครับโพแก้วนี่ว่ากันว่าเป็นนักมวยที่เก่งยก4ที่สุดในประเทศไทยครับครับแม้แต่วันนี้มาชมยกแรกนี่ก็แน่นอนเลยครับคู่นี้ไม่ครบยกครับครับผมเพชรมรกต3ไฟต์หลังครับแพ้คะแนนให้กับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองแล้วก็มาชนะคะแนนทองปุ๋ยดีนายดีไฟต์ล่าสุดชนะน็อกขุนศึกเล็กอขวัญเมืองอีกครั้งนึงครับแต่เป็นการไม่ใช่ครับขออภัยครับชนะน็อกขุนศึกเล็กอขวัญเมืองในยกที่3ครับครับส่วนทางด้านโพแก้วครับเสมอกับ 3A ไก่ย่าง5ดาวมาแพ้คะแนนเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยไฟต์ล่าสุดครับชนะคะแนนธนันชัยธนนชัยทอแสงเทียนน้อยครับครับก็ดับดาวรุ่งไปคนนึงครับสำหรับพี่แก้วก็ต้องมาดูครับไฟนี้เจอกับดาวรุ่งสูงยาวอีกคนนึงครับโอ้โหแม่ก็ถือว่าห่างสองเย็นไปนานนะครับมันก็ไม่นานสักเท่าไหร่นะวันที่7พฤษภาคมเดือนที่แล้วนี่เองหมดยกแรกก็ยังไม่มีอะไรแหละครับโอ้โหแฟนมวยนี่เข้ามาชมกันหนาตาเลยครับเก็บยอดค่าผ่านประตูได้ทะลุ2ล้านเลยพี่2ล้าน 4,940 บาทครับชาวต่างชาติ269คน มาชมกันต่อครับยกที่2สถานการณ์หมดยกแรกครับยังเสมอทางด้านเพชรมรกตวอสังประภัยครับครับก็มวยหนุ่มสดร่างกายดีรูปร่างได้เปรียบครับใช่ได้เปรียบครบวงจรเลยครับสำหรับเพชรมรกตก็พูดได้ง่ายตอนนี้ที่ได้เปรียบโพแก้วได้เปรียบเพชรมรกตก็คือความเก่าครับอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นต่อรูปร่างต่ออายุโอ้โหต่อหลายอย่างเหลือเกินครับพี่แก้วเรานี่ครับโอ้ยกระเด็นตามแข้งเลยครับโพแก้วเจอแข้งของเพชรมรกตเข้าไปแกนี่จะหมายก้านคอเลยครับพี่แก้วเมื่อช่วงเช้าบอกเลยครับว่ามวยสูงยาวแบบนี้ต้องทอนมาให้ตัวเท่ากันแต่เราต้องมาดูครับว่าจะทอนได้ไม่ได้ครับแต่วันนี้ดูเลยลอยไปนะก็ลดน้ำหนักไปกิโลนึงเลยใช่สำหรับพี่แก้วครับจะเข้าติดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้นี่นะครับต้องอาศัยความเร็วครับต้องบี้ติดๆครับถ้าอยู่ห่างๆนี่โดนแข้งของเพชรมรกตแน่ครับระยะนั้นคือระยะวางแข้งพอดีใช่ครับถ้าเข้าติดก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเกรงก้างแต่ก็ไม่แน่ครับฉายาเขาขุนเข่าครีมล็อกอยู่แล้วครับถ้าล็อกได้นี่เป็นเรื่องทันทีก็ติดแล้วคิดตังนะครับไม่ได้ฟรีๆนะก็ติดต้องคิดตังครับสำหรับคนนี้โอ้ยวางแข้งได้ครับเพชรมรกตจะเอาคืนครับการขึ้นชั้นเลยครับสำหรับเพชรมรกตก็ติดแล้วคิดตังค์นี่ดีครับดีกว่าอิ่มจังตังค์อยู่ครบนะครับนี่สโลแกนนี้นี่พี่แป๊บอกพี่แป๊บใช้บ่อยไม่มีสมมุติถึงเรื่องอะไรก็ติดคิดตังค์อิ่มจังตังค์อยู่ครบนี่ครับโอ้ยสมัยก่อนนี่ครับพวกเพื่อนฝูงนี่มีทุกคนสโลแกนนี้พี่มาดูยกนี้ก่อนต้องบอกว่ายกนี้เป็นยกอวสานของคู่นี้ครับสถานการณ์หมดสองยกแรกนะก็ยังเสมออยู่ทางด้านเพชรมรกตอยู่ครับยกนี้ดูครับเกิดอะไรขึ้นครับใครจะอยู่ใครจะไปครับห้ามกระพริบตาเป็นอันขาด
นี่ครับจังหวะมาสลับเข่าสลับแข้งแล้วก็แทงเข่าครับพยายามจะเน้นเจาะยางก่อนครับพี่แก้วเริ่มเข่าเริ่มนะครับวางแข้งซ้ายเป็นมรกตโอ้แก้วบวกสวนเลยนี่ก็พยายามจะล็อกเลยครับเอาละครับจะล็อกได้ไหมแต่ดูครับชิงออกอาวุธก่อนครับชิงออกเข่าก่อนครับเป็นมรกตหมุนโอ้แก้วยังไงล็อกยังล็อกได้ไหมตีนะครับโอ้โหแต่ก็เจอเป็นมรกตตีสวนเหมือนกันครับแกตีนี่ถึงหน้าอกเลยครับดูครับโอ้โหครับอ้าวโอแก้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเจอพายุของเพชรมรกตเข้าไปครับตอนนี้มีอาการแล้วครับตอนนี้โอแก้วโอ้โหเข้ามาเป็นชุดเลยครับพี่แก้วครับนั่นแหละครับดูครับเริ่มมีอาการแล้วครับโอ้โหหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าเลยโอ้โหโดนมวยสดอย่างทางด้านเพชรมรกตบทบี้แหลกลาเลยครับตอนนี้โอ้โหดูอาการครับดูทรงมวยรูปร่างนี่โอ้โหได้เปรียบเยอะเลยครับดูครับเอาละครับได้ใจแล้วครับโอ้ยเจอศอกแล้วตามด้วยเข่าไปอีกทีนึงครับไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้แม่เอาครับโดนนับก่อนแล้วครับนี่แหละครับไม่ปล่อยโอกาสไม่ปล่อยวินาทีทองเลยครับเพชรมรกตนี่แหละครับโอ้โหอย่าตีทีกับถึงคางเลยนะท่านไม่ไหวแล้วครับกรรมการธนงพาณิชย์กรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับดูจังหวะแรกก่อนครับศอกซ้ายนี่แหละครับโอ้โหเราก็ตามเข้าไปครับโอ้โหกระเด็นเลยครับไม่ไหวแน่น่าแต่ดีครับที่ยังลุกขึ้นมาได้ครับดูครับตาค้างเลยครับครับถือว่าโจรเลยครับพี่แก้วเออครับศอกซ้ายร่วงไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วนี่จังหวะล้มลงไปอีกครั้งนึงครับกรรมการไม่นับเลยครับครับก็เป็นนั้นว่าครับทางด้านของเพชรมรกตวอสังประภัยครับเป็นฝ่ายชนะน็อกโพแก้วฝนจางชมรีในยกที่3นะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ารองคู่เอกและคู่เอกของรายการครับก้องศักดิ์เจอเพชรพนมรุ้งช่วงหน้ามาติดตามครับ